สวัสดีครับเจ้าป่าเขย่าโลนะครับผมวันนี้นะฮะจะพูดถึงประเด็นต่างๆนะของซีรีส์ The Last of Us EP ที่4นะครับที่เดินทางมาถึงครึ่งซีซั่นแล้วนะครับผมดูมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วจะมาคุยกันในวันนี้นะครับประเด็นแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของจูเอลและเอลลี่นะครับที่ต้องเดินทางนะฮะผ่านเมืองต่างๆนะครับผมแล้วมาถึงเมืองแคนซัสซิตี้นะฮะก็โดนซุ่มโจมตีนะโดยกองกำลังติดอาวุธนะครับผมซึ่งกองกำลังนี้นะครับมันไม่ใช่พวกเฟด้าหรือฟรีไฟร์นะครับคนเล่นเกมเนี่ยจะรู้กันดีนะเป็นกองกำลังประชาชนชาวบ้านเลยนะฮะคือขึ้นเป็นใหญ่นะครับผมเฟด้าเนี่ยโดนล้มล้างนะครับผมแล้วก็ขึ้นเป็นใหญ่แล้วกลุ่มประชาชนเหล่านี้มีปืนนะครับผมพบคันมียุทธอุปกรณ์เนี่ยทุกอย่างเลยนะฮะแม้แต่รถถังรถจี๊ปรถขนาดใหญ่รถบรรทุกนะครับผมเยอะมากเลยซึ่งสามารถป้องกันตัวเองได้แล้วก็เอาตัวรอดได้ในเมืองเคนซัสนะครับผมแล้วก็โจเอลเอลลี่ไปเนี่ยก็เจอการซุ่มโจมตีแล้วมีการต่อสู้กันต่างๆนะครับผมแล้วในซีรีส์เนี่ยเขาก็จะบอกใบ้นะฮะเรื่องของเอลลี่ด้วยตรงนี้นะฮะผมมองว่าสำคัญนะแล้วซีรีส์พยายามใส่มาเรื่อยๆเลยนะฮะตั้งแต่ตอนแรกนะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยใครจำกันได้นะตอนที่แล้วนะครับผมที่เอลลี่เนี่ยไปเจอกับฮิกเกอร์นะฮะผมนะครับแล้วก็ใช้มีดไปกรีดแล้วก็เล่นกับมีดเหมือนกับเธอสนใจเธอชอบในอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะผมแล้วก็ปักหัวไปแล้วในตอนนี้เนี่ยก็หยิบปืนมานะฮะแล้วฝึกนะครับผมใส่แม็กกาซีนปืนนะครับผมฝึกใช้นะแล้วก็มีการขึ้นลำกล้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล็งไปที่กระจกสำคัญนะครับถ้าเกิดซีรีส์ใส่มาอย่างนี้เรื่อยๆพยายามบอกใบ้ว่าเอลลี่เนี่ยเคยทำร้ายคนหรือเคยฆ่าคนหรือเปล่านะฮะก่อนที่จะมาเจอกับจูเอลนั่นแหละครับเพราะว่าซีรีส์เนี่ยจะเล่าเอลลี่นะให้เห็นตอนแรกก็คือตอนเอลลี่เนี่ยเจอกับจูเอลละซึ่งก็ไม่ได้เห็นประวัติเบื้องหลังของเธอว่าเธอทำอะไรมาบ้างนะก่อนหน้าที่จะมาเจอกับจูเอลเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะว่าเธอเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกฮะที่มันโหดร้ายมีคิกเกอร์มีอะไรเต็มเลยแล้วก็เธอโดนกัดไงแต่ว่าเธอไม่ติดเชื้อนั่นแหละครับเธอต้องผ่านอะไรมานะซึ่งผมมองว่าซีรีส์ใบ้ว่าเอลลี่เนี่ยเคยทำร้ายคนหรือว่าป้องกันตัวเองนะครับผมมาก่อนด้วยนะครับแล้วในตอนนี้มีการยิงปืนเลยด้วยเอลลี่นะครับผมสำคัญนะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่มันโหดร้ายในอดีตของเธอนะครับซึ่งไม่แน่ใจเป็นตาบาปไหมแต่ถ้าเกิดจะให้ดราม่าหนักเนี่ยซีรีส์ต้องเขียนประวัติของเอลลี่เนี่ยให้แตกต่างจากเกมเพลย์นะฮะให้แตกต่างเลยแล้วก็มีความดราม่าที่ตราตึงที่อิมแพคกับคนดูนะฮะผมตรงนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับในตอนนี้นะฮะมันจะให้เห็นประวัตินะครับผมนะครับของโจเอลแล้วก็ทอมมี่ซึ่งสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันได้เห็นในตอนแรกละเปิดเรื่องเลยตอนไพลอตอะที่เอาตัวรอดกันนะฮะในบ้านนะครับในเหมือนในเกมเลยฮะเอาตัวรอดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นอะตัวของทอมมี่เนี่ยก็หายไปนะครับผมนะครับไปเลยพอผ่านมา20ปีฮะตอน2003เนี่ยเอ้ยยังพบปะกันอยู่ในชุมชนเดียวกันแต่ว่า20ปีผ่านมาเนี่ยเขาหายไปแล้วก็มีการติดต่อทางวิทยุยังรู้ว่าทอมมี่เนี่ยยังอยู่แล้วก็โจเอลอ่ะก็รู้กันว่าน้องตัวเองยังอยู่ทอมมี่ก็รู้ว่าพี่ก็ยังอยู่นะแต่อยู่ไกลกันนะครับคือการติดต่อสื่อสารมันลำบากนะครับผมในเวลาที่วัฒนธรรมแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันล่มสลายไปแล้วใช้วิทยุนี่ฮะระยะทางไกลขึ้น AM FM อะไรเงี้ยลำบากมากอ่ะคือเหมือนกับว่าย้อนไปเป็นร้อยปีครับผมคือโทรทัศน์อะไรไม่มีนะฮะคิดดูดิมันย้อนไปไกลแค่ไหนอะเหลือแต่วิทยุเนี่ยก่อนโทรทัศน์อีกอะนะครับผมวิทยุนะฮะน่าจะมีนะครับผม 1,800 ปลายๆอะคือเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะฮะใช่ไหมฮะแล้วไอ้ BBC อะสถานีวิทยุอังกฤษก็เป็นร้อยปีละนั่นแหละฮะคือ 1,800 ปลายๆนะครับผมยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอ่ะนะครับนั่นแหละย้อนไปอย่างนั้นเลยอ่ะเทคโนโลยีไม่มีอะไรเลยเน็ตไม่มีฮะคือ
ทรศัพท์มือถือไม่มีอ่ะนี่แหละลำบากแล้วก็คือการสื่อสารลำบากสุดอ่ะมันก็ทำให้การพบหน้าค่าตาเนี่ยลำบากไม่รู้ว่าอยู่ไหนไงไปอยู่ในลือไปแอบซ่อนมีไอ้คิกเกอร์อยู่ไล่ล่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมมองว่านะฮะตอนหน้าเนี่ยทอมมี่เนี่ยน่าจะกลับมานะครับผมน่าจะโผล่บ้างให้เห็นอะไรบ้างหรือไม่ก็โผล่มาตอนท้ายๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วที่สำคัญไอ้ในตอนนี้อ่ะเขาแนะนำตัวละครใหม่นะครับผมเป็นตัวละครผู้หญิงนะฮะชื่อแคทเธอรีนนะครับผมนะครับแล้วก็มีตัวละครอีกตัวหนึ่งเป็นทหารขวามีหนวดเคราลุงลังเลยครับขึ้นมาเลยแล้วก็เขารู้ว่ามีสิ่งบางอย่างซึ่งซีรีส์ยังไม่เผยซึ่งแคทเธอรีนเนี่ยอาจเป็นผู้นำของกองทัพชาวบ้านแล้วก็มีตัวหนวดเคราเนี่ยเป็นมือขวาแล้วก็ในซีรีส์ข้อเผยให้เห็นแพรมๆนะครับผมมีเหมือนกับอะไรเคลื่อนไหวใต้ดินไม่รู้นะฮะแผ่นดินมันยุบลงไปนะครับผมแล้วก็มีการเคลื่อนไหวแล้วไอ้สองคนเนี่ยไม่บอกใครเก็บเป็นความลับเป็นเรื่องใหญ่นะฮะที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมใครเคยเล่นเกมเนี่ยอาจจะรู้กันดีแต่ผมไม่สปอยนะฮะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สองคนเนี่ยเก็บไว้ไม่ได้บอกกองทัพชาวบ้านคนอื่นๆด้วยนะครับผมแล้วก็ในตอนต่อไปน่ะมันก็จะมีเรื่องราวของไอ้สองคนเนี่ยแคทเธอรีนแล้วก็ทหารมือขวาน่าจะโผล่มาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ตอนเนี้ยในเรื่องของความดราม่านะครับผมแล้วก็อิมแพคต่างๆเนี่ยสู้ตอนที่แล้วไม่ได้อันนี้ส่วนตัวผมนะนะครับสู้ตอนที่แล้วไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันจะเน้นการเล่าเรื่องแล้วก็ปูเป็นการปูทางนะฮะไปสู่ซีเควนต์หรือส่วนของซีรีส์ที่สำคัญในตอนต่อๆไปเช่นตอนที่5ตอนที่6นะครับผมนะครับตอนที่แล้วเนี่ยตอนที่3น่ะเป็นการจบซีเควนต์แรกในส่วนแรกนะครับผม3ตอนแล้วก็สรุปในตอนที่3โลกเก่าไงโลกเก่ากับโลกใหม่นะครับผมจบไปในซีเควนต์นั้นแล้วก็ตอนที่4เนี่ยเป็นการเปิดซีเควนต์ใหม่นะครับผมนะครับแล้วอาจจะจบตอนที่6อีก3ตอนเป็นซีเควนต์ที่2แล้วก็7 8 9เนี่ยอาจจะเป็นซีเควนต์สุดท้ายนะครับผมในซีซั่นแรกนะครับนั่นแหละฮะส่วนละ3ตอนนะครับผมพอตอนที่4มันปูอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่มีความตื่นเต้นหรือเนื้อหาที่มันดูจะเป็นบทสรุปของซีเควนต์นั้นต้องรอดูตอนที่5ตอนที่6นะฮะน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับไอ้แคทเธอรีนกับไอ้ทหารหนวดเคราะนะครับผมนี่แหละฮะเป็นความสนุกของซีรีส์ The Last of Us นะครับผมที่จะจบนะฮะในช่วงต้นเดือนหน้านะครับผมแล้วจะเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ของหนังโรงละนะครับผมซีรีส์ก็หมดไปนะครับผมหนังโรงจะเข้านะแอนแมนอะไรเข้าไปนะก็ติดตามช่องเจ้าป่าขยอโรงนั่นเลยนะฮะมีข่าวคราวอัปเดตนะฮะของซีรีส์และหนังกันมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมีรีวิวหนังมีพูดคุยข่าวหนังนะครับผมรวมถึงพูดคุยข่าวของซีรีส์แล้วก็รีวิวซีรีส์ในแต่ละตอนนะฮะเช่น The Last of Us และ Star Wars นะครับผมที่จะมีคอนเทนต์เนื้อหาต่อมาออกมาใช่มั้ยฮะเช่น The Mandalorian เนี่ยติดตามเลยนะช่องเจ้าป่าขยอลง Subscribe นะแชร์กันได้ในเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube นะครับใครชอบวิดีโอนี้ก็ติดตาม Subscribe และแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับและอย่าลืมนะครับคุณสามารถดูตอนอื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ